ล้วไงจบติดดาบต่อไปอ๋อเหรอแปลว่ายักษ์ก็บอกกับพระโพธิสัตว์ตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่หรือต่อมาคือเจ้าชายเศรษฐะหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ว่าท่านก็หาอยากฟังธรรมในชาตินั้นท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ลาออกจากความเป็นกษัตริย์แสวงหาธรรมะใครจะแสดงธรรมได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตได้สอนให้ดำเนินชีวิตถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์ได้หนีดับทุกข์ได้เราจะสละชีวิตและในสุดก็มาเจอยักษ์พญายักษ์แล้วพญายักษ์ก็บอกว่ารู้นะเรารู้ไปเจอกันที่ไหนจ๊ะกลางป่าลึกแต่พระองค์ไม่กลัวเดินกันไปยักษ์กระทึงเหมือนกันปกติคนต้องกลัวยักษ์แล้วที่นี่เจอแล้วก็วิ่งเดินก็หายักษ์แล้วก็มาถามยักษ์ด้วยว่าท่านรู้ธรรมะไหมเรารู้ถูกต้องไหมจ๊ะเรารู้เราบอกท่านได้แต่เราจะแลกอะไรล่ะเพราะโลกนี้เป็นโลกของการแลกเปลี่ยนtake and give เพราะนั้นเนี่ยจะให้เราบอกธรรมะอย่างเดียวไม่ได้ไอ้ know-howนี่สำคัญว่าโอ้ทรัพย์สินเงินทองเราก็ไม่เอามาเนี่ยเสื้อผ้าก็เลยอยู่ชุดเดียวอย่างเงี้ยเอางี้ไม่ถ้าเป็นเรานะเอางี้บอกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับไปที่วังเอาไปเอา ไม่ได้เรากำลังหิวพญายักษ์บอกใช่ไหมจ๊ะเราต้องกินท่านก่อนแล้วเราจะบอกธรรมะอ้าวถ้ากินเราก่อนแล้วเราจะฟังธรรมได้ไงเพราะเราตายแล้วอ้าวถ้าไม่ให้เรากินแล้วเรากำลังหิวแล้วเราจะแสดงธรรมได้อย่างไรยักษ์ตั้งเงื่อนไขว่าเราต้องกินก่อนท่านก็บอกไม่ได้เอางี้ให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองดีกว่าคือท่านก็ได้กินเราแล้วเราก็ได้ฟังธรรมจากท่านเอางี้ไหมโอไหมโอ้ยพญายักษ์โอเคแล้วก็บอกให้พระองค์เสด็จขึ้นไปบนยอดเขาดูหน่อยพระยักษ์เนี่ยสามารถพูดเสียงดังตะโกนขึ้นไปได้เขานั้นคงไม่ได้สูงเท่าไหร่นักก็กะคะเนว่าถ้าโดดลงมางับได้เนี่ยก็เลยตกลงกันว่าเอางี้ข้าพเจ้าจะอ้าปากคอยระหว่างอ้าปากนี่นะจะบอกธรรมะความรู้นั้นซึ่งสุดยอดจริงๆเลยความรู้นั้นท่านสามารถที่จะเมื่อเรียนรู้แล้วจิตท่านจะผ่องใสแล้วท่านโดดลงมาจากยอดเขานั้นมาเข้าปากของข้าพเจ้าตกลงกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสองเราก็ต่างก็เป็นลาภซึ่งกันและกันธรรมะเป็นลาภของท่านเนื้อของท่านจะเป็นลาภของเราพระองค์ก็ทรงดำริว่านี่เขาเขียนมานะครับอ่านธรรมที่เขาเขียนเนี่ยโลกนี้ไม่ปรากฏเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายแปลว่าเราไม่รู้เลยว่าใครสร้างโลกเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นอกจากใช้สันนิษฐานวิทยาว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นไปเองมันน่าจะมีคนสร้างกันมานะแล้วก็สมมติฐานกันว่ากันไปเรื่อยเปื่อยกันไปแต่ว่าท่านตัดบทไปว่าไม่รู้ไม่มีปัญหาเพราะว่ารู้ไปก็ดับทุกข์ไม่ได้ว่าใครสร้างโลกเนี่ยดับทุกข์ได้ไหมมันก็ไม่ได้รู้ไปก็ไล่บอยแล้วก็รู้ไม่จริงด้วยโลกไม่ปรากฏเบื้องต้นทางกลางและเบื้องปลายถ้าเราเนี่ยหรือสัตว์โลกที่อยู่ในโลกใบนี้ปราศจากธรรมะเสร็จแล้วคือปราศจากความรู้ที่จะทำให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องชีวิตก็จะมีแต่ความสุขเอาความทุกข์และพลอยให้สังคมก็เป็นทุกข์ด้วยโลกใบนี้ก็จะเป็นทุกข์ด้วยเพราะว่าสัตว์โลกหรือมนุษย์ทั้งหลายที่มีความรู้ทางนี้เนี่ยก็จะประกอบกรรมทำชั่วต่างๆไปเรื่อยๆเหมือนทารกที่ไม่ได้รู้จักบาปบุญคุณโทษอย่างนี้โลกก็จะไม่เกิดสันติสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยพระธรรมเท่านั้นจะนำความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตธรรมะอย่างเดียวฉะนั้นแต่นั้นเราควรสละชีวิตตามที่ยักษ์บอกนั้น
เอาเถอะถึงแม้เราได้ฟังธรรมแล้วเราไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแค่กระแสแห่งธรรมะเนื้อหัวข้อแห่งธรรมะนั้นก็ทำให้ใจเราผ่องใสแล้วจึงเสด็จขึ้นไปบนยอดเขาโดยไม่หวั่นไหวต่อมรณภัยแถมรู้สึกปิติเบิกบานเบิกบานว่าจะตายหรือเบิกบานเพื่อจะได้ฟังธรรมเบิกบานเพราะว่าจะได้เป็นอาหารยักษ์แล้วเบิกบานเพราะจะได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมจิตใจผ่องใสที่จะได้ฟังธรรมก็ขึ้นไปเมื่อพระราชาเสด็จถึงยอดเขาแล้วก็ตะโกนบอกท่านยักษ์พร้อมหรือยังถามก่อนอย่าให้ยักษ์บอกก่อนเสียเหลี่ยมหมดพร้อมหรือยังถ้าพร้อมเดี๋ยวเราจะโดดลงมานี่เราจะเล็งให้ตรงปากยักษ์บอกถ้าท่านพร้อมก็ให้โดดลงมาตรงปากข้าพเจ้าเลยโดดไหมอันทำไมรู้ว่าโดดพระราชาก็ตัดสินมัทไทยว่าเดี๋ยวเราจะได้ฟังธรรมแล้วจะได้ความรู้แล้วก็ปีติเกิดขึ้นเราจะได้ฟังธรรมในสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราเป็นอมตะวันแล้วก็โดดลงจากยอดเขาทันทีทีนี้พญายักษ์เห็นความมุ่งมั่นของพระโพธิสัตว์ก็บังเกิดอัศจรรย์ปีติขนลุกสู้ไปทั้งตัวโอ้ยักษ์ยังขนลุกไอ้นี่ทำไมเอาจริงเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปพูดเล่นหรอกแต่ว่าพระโพธิสัตว์เอาจริงพญายักษ์ก็เลยก็โดดเข้าไปในอากาศโดดเข้าไปทำไมทำไมว่าไปรับล่ะแล้วก็โดดเข้าไปงับงับหรือรับขึ้นไปรับปรากฏว่าก็โดดขึ้นไปไปในอากาศและความจริงก็เปิดเผยขึ้นมาพญายักษ์นั้นคือท้าวสกัดเทวราชมาลองใจดูว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของพระโพธิสัตว์นี้จริงหรือมีคนอย่างนี้จริงๆหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นว่าไม่ใช่ยักษ์จริงแล้วยักษ์กำมาลอแล้วก็ประคองพระโพธิสัตว์ไว้แน่พระอุระแล้วก็อุ้มเหาะขึ้นไปดาวดึงเลยเออนี่เอาไปกันใหญ่แล้วนี่ไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงบนยอดเขาพระสุเมนพระสุเนลุชั้นบนแล้ววางไว้บนพระแท่นบรรดุกำพลศิลาอาสซึ่งแท่นนี้จะนั่งได้เฉพาะเท้าสกัดเทวราชเท่านั้นคนอื่นไม่กล้าที่จะเข้าไปนั่งนั่งไม่ได้มันร้อนแล้วก็ท้าวสักกะเทวราชก็บูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆแล้วก็เริ่มแสดงธรรมท้าวสักกะเทวราชแสดงธรรมเพราะได้ยินได้ฟังมาจากสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนมีใจความว่าดูนะแค่นี้นี่นะเราได้ยินบ่อยๆแต่เราไม่เคยโดดแต่เราโดดหนีนี่โดดเรียนเดียวเราได้ยินกันนี้และได้ยินบ่อยเราจะได้ยินบ่อยแล้วประโยคนี้แต่เราโดดหนี เราจะไม่ได้โดดใส่เข้าไปในปากมีใจความอย่างนี้เราได้ยินบ่อยทีเดียวอนิจจาปฏิสังขาร อุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิตวานิรุจฉันติเตสังวูปัสโมสุโขได้ยินตอนไหน ในงานอะไร ใช่ไหมลูก ใช่ครับเรามักจะได้ยินในงาน จ้ะมักจะได้ยินในงานนั้น
รับฟังแค่นี้เราคงยังไม่รู้เรื่องหรอกต้องแปลเป็นภาษาไทยนะจ๊ะทีหลังเราจะได้มีโดดพอพระจะพูดเพนอ้าวไปหมดเลยสังขารทั้งหลายมีเที่ยงมีเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดเป็นรูปกายแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้เป็นความสุขนี่ใช่ที่พระท่านไปกล่าวคำภาษาบาลีอย่างนั้นและแปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยจะได้ยินเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นแต่ผู้มีบุญไม่รู้ตัวว่ามีบุญมีบุญที่ได้เข้าไปในงานแต่ไม่มีวาสนาได้ฟังหรือฟังแล้วก็มัวแต่คุยกันไม่เข้าใจเนื้อหาที่สำคัญนี่สิ่งนี้นะจ๊ะเราเห็นกันด่าเดือนในชีวิตประจำวันแต่ไม่เคยมีใครได้คิดเมื่อไม่มีใครได้คิดก็คิดไม่ได้ชีวิตจึงเป็นทุกข์ยังไงเราเห็นเนี่ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเห็นไหมจ๊ะคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเสื่อมมาเรื่อยเซลลูไลท์ขึ้นหลุมบ่อขึ้นเลยแก่ลงมาเรื่อยๆเลยหืมกระฟ้าเฟ้อเลยผมเปลี่ยนสีหน้าเหี่ยวมันหย่อนลงมาเนี่ยเห็นไหมมันเสื่อมลงมาเราเห็นเป็นปกติแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่ามันก็คงเป็นอย่างนี้มั้งเป็นธรรมดาแต่คำว่าธรรมดาที่ท่านบอกนี่ต่างจากที่เราเห็นเป็นธรรมดาคือเราเห็นเป็นธรรมดาแล้วเราไม่คิดต่อเออนี่เราเห็นคนแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะแม้แต่เราส่องกระจกเห็นก็เป็นธรรมดาแล้วเราไม่คิดต่อแต่ท่านไม่ธรรมดาเคยเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปนี่ท่านคิดต่ออีกว่าคนเราก็แค่นี้มีรูปกายแล้วก็ดับไปวนเวียนกันอย่างนี้ซ้ำๆซ้ำๆเกิดมากี่ครั้งก็อย่างนี้การเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้เป็นความสุขไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้คำว่าสงบระงับสังขารเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจหรอกเราจึงฟังกันไปอย่างนั้นการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้สังขารก็มีสองอย่างง่ายๆนะจ๊ะเรียนแบบนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณสังขารที่มีวิญญาณครองและสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็แปลว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีวิญญาณครองคือสิ่งไม่มีวิญญาณครองคือมีอยู่แค่นี้นะจ๊ะซึ่งมนุษย์แสวงหาอยู่อยากได้สองอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยด้วยความทะยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่มีความรู้ถ้าอยากไปนิพพานนี่อยากประกอบไปด้วยปัญญาอยากทำความเพียรอยากทำบุญอยากสร้างโมดุลอะไรอย่างนี้ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะอยากได้บุญแต่ความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาประกอบด้วยความไม่รู้ประกอบไปด้วยอวิชชาไปด้วยความเพลินในการแสวงหาสองอย่างนี้สิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตไอ้ที่เราหากันอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะใจมันวิ่งตลอดเวลาวิ่งด้วยความทะยานอยากนี่แหละไปตามความทะยานอยากเพื่อไปแสวงหาสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นใครเนี่ยระงับหรือหยุดการแสวงหาตรงนี้ได้เป็นสุขคือถ้าใครใจหยุดนิ่งได้ความอยากก็ดับไปนิโรธะเนี่ยแปลว่าหยุดนะจ๊ะหยุดการแสวงหาที่เป็นไปตามความอยากซึ่งไม่ได้ประกอบไปด้วยดวงปัญญาถ้าหยุดได้เดี๋ยวมรรคก็เกิดเป็นดวงใสๆการแสวงหาเป็นทุกข์อย่างยิ่งเห็นไหมจ๊ะนี่ไงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครวมอยู่ในนี้นี่ไงอนิจจาวัฏสังเออเวลาเราได้ยินอย่างนี้ต้องพนมมือเลยนะเวลาไปงานศพนี่นะพอใครจะคุยฟังก่อนเออพอพระท่านพูดภาษาบาลีเสร็จภาษาไทยเสร็จฟัง
แล้วถ้าใครรู้แปลให้ฟังเลยวันนี้คือถ้อยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วอยู่ในอายตนะนิพพานประโยคเดียวกันหมดทุกพระองค์เลยและที่จะมีต่อมาในอนาคตก็จะพูดอย่างนี้องค์อดีตก็พูดไปแล้วองค์ปัจจุบันก็พูดนี้องค์อนาคตอีกเยอะแยะก็จะประโยคเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่อย่างนี้นี่จิตก็ผ่องใสแล้วเพราะในยุคนั้นที่พระโพธิสัตว์บังเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ตรงนี้เลยไปงานศพก็เผากันเฉยๆนี่จ้าต้องการประโยคนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับผมใช่ครับผมเห็นไหมนี่ไงการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้เป็นความสุขคือถ้าคนเราไม่อยากซะแล้วเนี่ยเพราะใจมันหยุดนิ่งได้เข้าถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความพึงพอใจภายในเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เป็นอยู่ได้ด้วยผู้อื่นหรือวัตถุอื่นอย่างนี้มีสุขไหมจะถ้าเข้าไปอาศัยคนสัตว์สิ่งของเพื่อที่จะทำให้เราเกิดความพึงพอใจนั้นมันไม่เป็นสุขเพราะคนก็มีปัญหาสัตว์ก็มีปัญหาแมวเมาเดี๋ยวมันจะไปมีครอบครัวนี่ใช่ไหมจ๊ะของก็มีปัญหาเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็สลายไปเดี๋ยวคนจะมาแย่งมาชิงเพราะสิ่งไอ้ที่เราอยากได้เขาก็อยากเอาแล้วยิ่งอันไหนที่สวยๆงานคนก็ยิ่งอยากใช้มันจะว่าคนสวยสัตว์สวยหรือของสวยต่างก็อยากได้ทั้งนั้นน่ะไอ้ที่เขาอยากได้ไอ้เราก็อยากเอาไอ้ที่เราอยากจะเอาคนอื่นก็อยากได้มันก็ทะเลาะกันไหมล่ะปัญหามันเกิดไหมจ้าเพราะฉะนั้นการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้เป็นความสุขนี่จ้าเป็นความสุขใช่ไหมลูกใช่ครับผมใช่ครับผมเห็นไหมนี่ไงแล้วว่าไม่แสวงหาอะไรอีกแล้วไม่แสวงหาอีกแล้วนี่เพราะนั้นแสวงหาอะไรกันแน่บางสิ่งที่แสวงหา